สวัสดีครับพบกับพวกเราสามหนุ่มเตือนภัยเฮ้ยสามหนุ่มแล้วทำไมเหลือสองอีกแล้วเนี่ยฮะคุณตัวผมว่าเราเปลี่ยนชื่อรายการเลยดีไหมฮะเปลี่ยนแม่ตัวเป็นสองหนุ่มเตือนภัยก็ได้เฮ้ยอย่าไปทำร้ายคนไม่สบายแบบนั้นจริงเหรอเอออย่าไปรังแกเขานี่ผมนับวันโอ้โหนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะคุณตัวนี่คุณนับวันรอเลยเหรอผมนับวันรอที่จะปลดเขาอยู่นี่แหละครับผมนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะฮะนี่ผมให้เวลาเขาอีกนะประมาณสักสองวันนะถ้าเขายังไม่มานะผมจะปลดออกจากรายการแล้วนะฮะนี่แหละนะฮะส่งให้กำลังใจคุณจามอนได้นะครับเพราะว่าเขาไปผ่าตัดไส้ติ่งนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราสามหนุ่มเตือนภัยตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลได้เรียบร้อยแล้วไม่มีอาการแพ้ยานะครับอัปเดตให้แฟนๆติดตามนะครับโอ้ภัยวันนี้ก็ยังคงหลากหลายรูปแบบเช่นเดิมเป็นภัยเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วความไวไฟครับคุณผู้ชมฮะที่บอกว่าเร็วเนี่ยยังผมมีกรณีครับการขโมยบิ๊กไบค์ครับคุณผู้ชมฮะใช้เวลาไม่ถึงนาทีขโมยบิ๊กไบค์ไปได้เลยเฮ้ยบิ๊กไบค์เหรอบิ๊กไบค์ผมว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันน่าจะต้องแบบว่ามีเรื่องราวของการแบบวิธีการป้องกันที่มันแน่นหนาเพิ่มควรนะนี่ไม่ถึงนาทีเหรอก็ขโมยได้ไม่ถึงนาทีครับคีบเสร็จปุ๊บเดินหนีออกจากห้างไปเลยอันนั้นมันไส้กรอกแล้วผมมันคนละอย่างอันนี้บิ๊กไบค์รถจริงๆที่ผมพูดตายเลยมั้งเถอะรถมอเตอร์ไซค์จริงถูกขโมยไปต่อหน้าต่อตาเลยฮะส่วนของผมก็เป็นเรื่องราวของความเร็วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของรถตู้โดยสารสาธารณะที่ขับเร็วขับหวาดเสียวขับน่ากลัวมีมาให้ดูกันอีกแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับใช่แต่อีกเรื่องนึงผมจะพาไปดูนะครับเรื่องแรกของเราวันนี้ครับพาไปดูการเตือนภัยครับมี2คนเป็นแรงงานต่างด้าวมาทำงานในบ้านเราแต่จะไปหาหมอครับปรากฏว่าเจอแท็กซี่ Wi-Fi โอ้โห Wi-Fi ที่บอกว่า Wi-Fi เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเร็วมากขนาดขับแท็กซี่อยู่นะครับยังเอามือมาจับแล้วก็ล้วงผู้โดยสารซึ่งอยู่ด้านหลังซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว2คนแล้วล้วงเนี่ยล้วงให้เหตุผลว่าอะไรรู้ไหมฮะล้วงเพราะว่าต้องการตรวจร่างกายให้ว่าเป็นโรคอะไรจริงจริงป่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนเลยครับเฮ้ยขอดูเลยไปดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วหายแล้วปวดหลังอ่ะตอนพักก่อนเด้อหาหมอเด้อนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นนาทีที่แท็กซี่เนี่ยใช้มือล้วงไปที่เรือนร่างแล้วก็ส่วนล่างของผู้โดยสารหญิงนะฮะทำทั้ง2รายเลยแต่นี่เป็น1ใน2อีกรายนึงเนี่ยเขาโดนไปแล้วแล้วเขาไหวตัวทันก็เลยถ่ายคลิปไว้แล้วในระหว่างที่เขาหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปนะฮะเหมือนแท็กซี่เขาจะไหวตัวทันรู้ตัวแท็กซี่ก็เลยบ่ายเบี่ยงไปบอกว่าเป็นโรคกระเพาะสาเหตุเพราะอะไรสาเหตุเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเอาเนี่ยยื่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยมาสิเดี๋ยวเขาจะตรวจร่างกายให้ว่าเป็นโรคอะไรนะครับล่าสุดตำรวจเจอตัวแล้วนะครับเรียกมาคุยแล้วทางโชเฟอร์แท็กซี่รายนี้นะครับทราบชื่อคือนายนนทกรเมืองแสนนะครับเขาบอกว่าที่มีการเหมือนกับจับหรือว่าล่วงละเมิดเนี่ยนะฮะสาเหตุเป็นเพราะว่าเขาคิดว่า2รายนี้แรงงานต่างด้าวจะไม่กล้าแจ้งความอย่าไปยอมเขาอย่าไปยอมเขาแบบนี้คือต้องต่อสู้ไว้นะฮะก็ระมัดระวังตัวเองนะคือถ้านึกไม่ออกว่าต้องต่อสู้ยังไงผมแนะนำให้เข้าไปในเพจของเราแล้วก็ไปย้อนหลังดูดีมูลค่าจะมีวิธีการแนะนำป้องกันตัวเองได้นะฮะเป็นอย่างดีเลยนะครับนี่ขายของเลยนะครับเป็นไงก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะแม้ว่ามันจะตอนนี้มันก็จบเอพิโซดไปแล้วแต่ว่ามันก็สามารถเอาไปดูเพื่อที่จะนำมาฝึกฝนป้องกันตัวเองได้นะครับเดี๋ยวรอติดตามเอพิโซดหน้าได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมีเร็วๆนี้แน่นอนนะครับอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงยังอยู่ที่เรื่องราวของคนขับรถโดยสารสาธารณะแต่ว่ารอบนี้เป็นรถตู้กันบ้างดีกว่านะครับมีผู้โดยสารคนนึงฮะเขาถ่ายคลิปไว้ได้เพราะว่าพฤติกรรมของคนขับรถตู้เนี่ยโอ้โหขับได้หน้าหวาดเสียวมากเป็นเส้นทางจากกรุงเทพเพื่อที่จะไปพัทยาชลบุรีอุ้ยแถวนั้นรถวิ่งเร็วอยู่แล้วใช่ฮะอันนี้คือผู้โดยสารเนี่ยคือเขาเตือนแล้วนะฮะว่าคุณเนี่ยขับรถน่ากลัวขับรถเร็วแต่ว่าผู้คนขับรถเนี่ยเป็นโชเฟอร์เนี่ยเขาบอกทำไมอ่ะใช้ถ้อยคำที่แบบหยาบคายแล้วก็มีการท้าทายด้วยนะว่าไปฟ้องเลยไปฟ้องใครก็ได้ไปฟ้องเลยไม่กลัวเลยเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยฮะไอเรื่องขับเร็วอ่ะคันหนึ่งก็ขับเร็วพี่ฟังฟังเรื่องอะไรอ่ะพี่ปาดซ้ายปาดขวาตั้งแต่ข้างล่างแล้วเบรกจนหัวทิ่มอันนี้หนูแค่เตือนตอนแรกแล้วพี่ก็ไม่ฟังพี่ยังเถียงอยู่หนูนั่งมาทุกวันหนูทำงานเซ็นทรัลชนทุกวันเดี๋ยวผมแล้วคุณลองมาเป็นผมเขาไม่ขับปาดคนอย่างพี่โพสจะอะไรเรื่องของคุณเอาเลยจ้ะคนชลบุรีมีแต่คนผมเอาเลยจ้ะอะไรจ้ะไม่มีเรื่องผู้โดยสารพูดจาเพราะครับเอาเลยจ้ะคุณอะไรฮะเรื่องของผมเอาเลยจ้ะไม่เป็นไรค่ะเจอกันที่ขนส่งโอเคคือตอนนี้นะคะถ้าใครชมคิดอยู่ที่หนูถ่ายเพราะว่าก่อนหนูตอนที่หนูขึ้นรถมามีรถอะไรพี่รถเก๋งใช่ปะ
ข้ามาปาดแล้วทำยังไงนะปาดหน้าเขาให้เขาจอดแล้วก็เตือนแบบหนูป่ะถูกไหมฮะเตือนแบบหนูเลยที่ผู้ชายนั่งมาอยู่จากพัทยาหนูโอเคเดี๋ยวเจอกันนี่แหละฮะจะเห็นได้ว่าระหว่างที่เขาทางด้านของถ่ายคลิปอัดคลิปไว้นี่นะฮะคือมีการเตือนอยู่ตลอดนะบอกว่าพี่ขับรถเร็วขับรถปาดหน้าขับรถแบบนี้มันไม่ดีแล้วคนโชเฟอร์เนี่ยโอ้โหก็เหมือนกับว่าโมโหไงครับแล้วก็โอ้โหมีขึ้นด้วยแบบวาจาไม่สุภาพแล้วก็มีการท้าทายกันด้วยว่าอ่ะฟ้องก็ฟ้องไปเลยเจอที่กรมการขนส่งเหรอคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้โดยสารเนี่ยกำลังนั่งรถตู้โดยสารกรุงเทพพัทยาคือเป็นขาที่กำลังจะวิ่งเข้ากลับกรุงเทพมหานครช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มปรากฏว่าลักษณะการขับรถของเขาเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวมากและหลังจากนั้นพอขึ้นทางด่วนปั๊บแทนที่ว่าจะละลายพฤติกรรมแบบนั้นไปได้แล้วยังขับปาดหน้าปาดซ้ายปาดขวาแล้วยิ่งขับเร็วมากขึ้นกว่าเดิมด้วยล่าสุดทางด้านของกองตรวจการกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็สามารถไปจับกุมตัวโชเฟอร์ตีนผีคนนี้ได้แล้วนะครับก็คือนายเอกชัยน่วมเปรมซึ่งคนขับคนนี้ก็ถูกปรับเงิน 5,000 บาทแล้วก็ 5,000แล้วก็ถูกส่งไปอบรมมารยาทในการขับรถ3วันและมีการลงทะเบียนไว้ถ้าพบความผิดอีกจะมีการพักใบอนุญาตและถ้ามีการผิดครั้งที่3จะยึดใบอนุญาตทันทีเดือดร้อนไม่พอยังเดือดร้อนไปถึงเจ้าของรถตู้ด้วยนะฮะเพราะบริษัทรถตู้เนี่ยถูกปรับ อันนี้ต้องรับผิดชอบนะถูกปรับอีก 10,000 บาทด้วยนะครับโอ้คือฝากไว้เลยนะฮะคือถ้าใครที่เจอพฤติกรรมของคนขับรถโดยสารสาธารณะแบบนี้นะฮะให้จำหมายเลขทะเบียนแล้วก็เส้นทางการวิ่งของรถโดยสารไว้แล้วก็โทรไปที่หมายเลข1584สายด่วนกรมทางหลวงสายด่วนกรมการขนส่งทางบกนะครับถูกต้อง1584นะครับมาดูเรื่องของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์กันบ้างนะครับพาไปดูโจรครับที่ขโมยได้อย่างแนบเนียนแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับดูวินาทีนั้นกันครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับนี่ครับคุณผู้ชมฮะมอเตอร์ไซค์คันนี้เหมือนมาดูลาดราวแล้วนั่งกันมา2คนนะครับมีทุกคนทั้ง2คนเนี่ยใส่หมวกกันน็อกมีผ้าปิดบังใบหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยมิดชิดขับมาเจอบิ๊กไบค์แล้วทันใดนั้นคนนั่งซ้อนหลังก็ลงจากรถนะฮะใช้เวลาไม่ถึงนาทีจริงๆกึกกักกึกกักอยู่นิดนึงนะครับแล้วคุณดูหลังจากนั้นนะฮะขึ้นมอเตอร์ไซค์อ้าวออกมาเลยเนี่ยคุณผู้ชมไม่ถึงนาทีเลยนะและที่สำคัญคุณดูกลางวันแสกๆด้วยใช่โอ้โหคนร้ายเนี่ยแต่งกายมิดชิดนะฮะเหตุเกิดหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองนนทบุรีนะครับแล้วก็รถบิ๊กไบค์ที่ขโมยไปเนี่ยนะฮะเป็นรถของเพื่อนของคนที่เขาเอาคลิปเนี่ยมาโพสต์นั่นเองคุณภูมิพัฒน์นะครับนี่แหละหายไปอย่างลอยนวลเลยโอ้โหนี่ครับใครว่ารถแพงๆแล้วระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยมันจะดีนี่เรียกว่าไม่พ้นความสามารถของโจรจริงๆนะโจรมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆใช่ฮะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งนะต้องทำยังไงไปจอดแถวๆกล้องวงจรปิดนี่แหละอย่างน้อยที่สุดมีรูปพรรณสันฐานใช่นะครับหรือว่าพื้นที่ไหนที่เป็นแหล่งจอดรถอะไรต่างๆนะครับผมอยากจะให้ติดกล้องวงจรปิดให้หมดนะนะฮะอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็สามารถตรวจสอบว่าเอ๊ะมันมาจากไหนอะไรยังไงได้นะนะครับแล้วก็ติดตามตัวผู้กระทำผิดมาได้นะครับหรือแม้กระทั่งติดกล้องภายในรถยนต์นะครับล่าสุดคปภ.ก็ออกมาบอกแล้วนะครับบอกว่าจะลดเบี้ยประกันภัยให้สำหรับผู้ที่ทำประกันนะฮะตั้งแต่3มีนาคมนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นต้นมาใช่นะครับก็จะสามารถลดเบี้ยประกันได้ตั้งแต่ร้อยละ5ถึงร้อยละ10ติดต่อบริษัทประกันภัยของคุณเลยนะประกันภัยรถนะฮะก็ลดได้เป็นหลักพันเหมือนกันนะฮะใช่เพราะว่าสาเหตุที่เขาลดให้เนี่ยเรื่องของค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบสมัครใจเนี่ยครับเป็นเพราะว่านี่แหละมันเป็นหลักฐานได้มันเป็นหลักฐานได้อย่างดีเลยนี่ก็มาฝากกันไว้แล้วกันนะฮะเรื่องของการติดกล้องไว้ที่หน้ารถนะครับอ่ะอีกเรื่องนึงที่เราจะมาเตือนภัยเป็นภัยที่เกิดจากเรื่องราวของความคึกขนองครับครับคึกขนองขนาดไหนฮะโอ้โหนี่ถึงขั้นเสียชีวิตนะตัวโอ้โหน่ากลัวมากคือเรื่องของเรื่องมันเกิดจากการที่มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งฮะไปท้าทายเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเหมือนกันว่าให้เธอเนี่ยกระดกเตกิล่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าเตกิล่านี่คืออะไรเตกิล่าก็คือเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชื่อดังของทางประเทศเม็กซิโกครับและดีกรีมันสูงนะ38ดีกรีด้วยกันหรือว่าคือถ้าเทียบกันง่ายๆก็คือเหล้าขาวของไทยนั่นเองแต่นี่คือเป็น40อันนี้38อ่ะ38ก็ยังน้อยกว่าอีกนะพอกันพอกันก็คือให้กระดกปื๊ดเดียวให้หมดเลยทั้งขวดนะไม่ใช่จอกเดียวทั้งขวดเลยนะฮะแล้วก็คือพอกระดกเสร็จเรียบร้อยนะฮะครับอยู่ๆฮะเขาเกิดช็อกขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิตต่อมาครับผมนี่ฮะนี่คือพ่อหนุ่มที่ชื่อว่าเจ้าเควินนะครับนี่ฮะเป็นชายหนุ่มชาวโดมินิกัน
เขาถูกเพื่อนๆนี่ฮะกลุ่มนี้นะฮะท้าทายว่าเฮ้ยนายแน่จริงหรือเปล่านายท่านนายแน่จริงนายต้องดื่มเตกิล่าให้หมดภายในครั้งเดียวแล้วพอดื่มหมดเหมือนได้ของรางวัลด้วยเป็นใช่เป็นเงินเนี่ยก็คือเขาบอกว่าจะมีการพนันกันก็คือถ้าคุณดื่มได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือได้เงินไป630ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 20,000 กว่าบาท 20,000 กว่าบาทคือเอาจริงๆผมว่ากับซดเตกิล่าหมดขวดเอาจริงๆผมว่าตัวเงินเนี่ยไม่เท่าไหร่เดี๋ยวคือที่สำคัญก็คือกลัวจะถูกหยามจากเพื่อนๆเฮ้ยนายป๊อตว่ะนายไม่กล้าว่ะสุดท้ายพ่อหนุ่มเควินเขาก็ทำได้เป็นผลสำเร็จนะครับแต่หลังจากนั้นจู่ๆฮะพอดื่มเสร็จเขาก็เกิดอาการเป็นลมหมดสติไปอย่างกระทันหันเพื่อนๆเขาก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทันการฝากเตือนเลยนะโดยเฉพาะนักดื่มแสดงความเสียใจด้วยจริงนะฮะก็คือความคึกขนองล้วนๆเลยนะพี่ตัวนะเหมือนอย่างที่คุณบอกความคึกขนองอย่างบางคนเนี่ยโดยเฉพาะนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นวัยรุ่นนะหลายคนเนี่ยจะถูกเพื่อนล้อบอกว่าไม่ดื่มเลยหรอไม่ดื่มเลยป๊อตป๊อตถ้าป๊อตแบบนี้กลับไปนอนบ้านดีกว่าถ้าแน่จริงกระโดดให้หมดเด้กระโดดให้หมดเด้หลายคนเป็นอย่างนี้ถูกต้องครับเตือนเลยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราไม่ได้เหมือนกับไม่ได้ทานเหล้าเนี่ยเหมือนไม่เท่อย่างเงี้ยมันเป็นค่านิยมของสังคมแต่จริงสมัยเดิมแล้วนะครับจริงๆแล้วการที่เราเนี่ยทำอะไรก็ตามที่เหมือนกับไม่ได้ทำตามในสิ่งที่คนอื่นคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยคือทำในสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยต่างหากที่เรียกว่าเท่ใช่ไม่ต้องไปกินเหล้าเหมือนกับชาวบ้านเขานะครับจริงเราทำสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคมได้มากกว่านั้นถูกต้องครับไม่ต้องไปกินเหล้าดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วกันนะการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่ไม่เท่เอาซะเลยนะใช่อีกเรื่องนึงที่ไม่เท่เลยอย่างที่บอกไว้สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจะพามาดูวิธีการเหมือนกับป้องกันคนที่ขับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้านะครับพาไปดูแถวๆ BTS ซองหล่อนะครับนี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นที่กั้นรถมอเตอร์ไซค์แบบใหม่นี่แล้วคุณดูกั้นได้จริงไหมเดี๋ยวได้ไหมกั้นได้จริงนะฮะมอเตอร์ไซค์พอจะเลี้ยวเข้าไม่ออกคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเส้นทางแม้ทั้งในกทม.หรือว่าตามจังหวัดใหญ่ๆก็ตามมีที่กั้นมอเตอร์ไซค์แล้วแต่มันก็ยังไม่ได้แล้วเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนี่ครับเหตุการณ์เนี่ยเราทำคลิปมาให้ดูนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แถวๆหน้าโรงเรียนนานาชาติเตรียมอุดมศึกษานะครับเขาสร้างที่กั้นมอเตอร์ไซค์รูปแบบใหม่ขึ้นมาที่สามารถกั้นมอเตอร์ไซค์ได้จริงๆแล้วก็ไม่ขวางทางเดินของผู้ใช้จักรยานหรือว่าใช้วีลแชร์อีกด้วยนะครับนี่อยู่แถวๆทางลง BTS ทองหล่อนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์สร้างสรรค์สังคมเลยก็ว่าได้คือวีลแชร์ก็สามารถกลับได้อันนี้ดีอันนี้ดีโอ้วีลแชร์ก็สามารถกลับได้แต่นี่คุณดูแบบเดิมๆอันนี้ของกทม.นะฮะของกทม.กทม.เขาทำมาไว้นะฮะแต่ไม่วายครับโอ้โหคือถ้าคนมันจะไปมันก็ไปจนได้แต่นี่คือเป็นของเอกชนใช่ไหมใช่เอกชนแล้วเขาทำแล้วก็มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์เลยแต่อีกส่วนหนึ่งคือคนที่ได้ใช้ประโยชน์จริงคือวีลแชร์พอพูดถึงอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะทางเท้าแล้ววีลแชร์จะเขาจะเคลื่อนที่ได้ยังไงอ่ะเออถ้าเกิดสมมติว่าไปทำที่กั้นมอเตอร์ไซค์ไว้แบบนั้นอ่ะใช่ไหมฮะแต่นี่คือเป็นวิธีการที่คนที่เขานั่งวีลแชร์ก็สามารถเดินผ่านใช้ทางเท้าได้โอ้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่สามารถหน่วยงานพวกรัฐบาลก็สามารถนำไปปรับปรุงปรับ adaptation ได้ครับพูดไม่ถูกเลย adaptation ปะโถเลยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเรื่องราวดีๆของการช่วยเหลือคนพิการในต่างประเทศกันมาดีกว่าว่าเขาทำกันยังไงครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาไปดูเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับช่วงที่แล้วคุณตัวเอาเรื่องราวของการที่แบบว่าเส้นทางที่สามารถให้คนพิการเนี่ยที่ใช้วีลแชร์เนี่ยไปดูแลได้เคลื่อนผ่านไปได้ใช่อันนี้ก็สามารถให้คนที่ใช้วีลแชร์เนี่ยสามารถเคลื่อนผ่านได้เช่นกันวีลแชร์ที่เขาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยปกติเนี่ยเวลาจะลงทีมันก็ยากลำบากนะใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ญี่ปุ่นนะฮะว่าเจ้าหน้าที่ที่สถานีเนี่ยเขาจะมีวิธีการดูแลแล้วก็ให้บริการคนพิการที่ใช้วีลแชร์อย่างไรไปติดตามกันฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะเจ้าหน้าที่ที่สถานีรถไฟของประเทศญี่ปุ่นฮะเขาถืออะไรมาเขาถือแผ่นเหล็กมาฮะแล้วเขาก็มีวอลเขาจะสื่อสารคนข้างในว่าตู้ตรงไหนมีคนที่ใช้วีลแชร์อยู่เขาก็จะมีแผ่นเหล็กเนี้ยไว้บริการคือถ้าเห็นปั๊บเนี่ยเขาก็จะเอามารองไว้นี่ฮะโอ้โหแม่กางออกมาแล้วก็ลงมาได้อย่างสะดวกฮะไม่ต้องทุลักทุเลแบบในหลายที่นะฮะเป็นไงฮะโอ้โหนี่หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยมันทำให้สังคมเราน่าอยู่ได้ขึ้นอีกเยอะเลยนะครับคืออย่างพูดถึงรถไฟฟ้ารถเมย์เองก็ดีนะครับ
มันเป็นบริการขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานจริงๆทุกคนควรมีสิทธิ์ได้ใช้อย่างเท่าเทียมกันไม่ต้องเลือกปฏิบัติว่าคุณจะเป็นคนที่ครบ32หรือว่าเป็นผู้พิการนะฮะเนี่ยแหละแบบนี้แหละเลยอยากจะสะท้อนให้สังคมเห็นว่าจริงๆแล้วเวลาดีไซน์หรือว่ามีการจัดระบบระเบียบอะไรก็ตามต้องคำนึงถึงขอให้ภาพรวมนะถึงคนกลุ่มนี้ด้วยใช่เออไม่ใช่แค่คนทุกกลุ่มเออใช่ไหมฮะโอ้ยอดเยี่ยมมากนะครับอ่ะอีกเรื่องนึงที่เราจะพามาเตือนกันโดยเฉพาะคนที่ชอบปั่นจักรยานฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูคลิปหนึ่งที่ไม่น่าเรียนแบบเอาซะเลยฮะปั่นจักรยานจี้ตูดอะไรอย่างเงี้ยดิเขาปั่นเร็วมากนะฮะครับระยะทางประมาณ 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วปั่นเร็วไม่ว่าไปปั่นจี้ตูดรถ10ล้อด้วยโอ้โหอันตรายขนาดไหนไปดูกันฮะนี่ฮะคลิปนี้ฮะคนที่ขับรถตามหลังเนี่ยเขาบันทึกได้เพราะเขาเกรงว่าคนที่ปั่นจักรยานตามหลังรถ10ล้อคันนี้เนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้นี่คือเขาถ่ายเข็มไมค์ของเขาให้ดูเลยนะฮะว่าขนาดเขาเนี่ยขับประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขายังตามจักรยานคันนี้ไม่ทันครับแล้วคุณคิดดูคนปั่นจักรยานนี้มันจะปั่นด้วยความเร็วขนาดไหนโอ้โหพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงนี่เข็มไมค์เขาเหรอฮะใช่ครับไม่ดูน่ารักจังเลยอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์เอาล้อมอเตอร์ไซค์ครับผมไม่ใช่เข็มไมค์รถยนต์ครับผมนี่เป็นมอเตอร์ไซค์ฮะนี่ฮะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันแบบว่ามันอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะก็เข้าใจว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีฝีมือแต่ว่าถ้าเกิด10ล้อเนี่ยเบรกกระทันหันขึ้นมาเนี่ยคุณจะสามารถหลบได้ทันหรือเปล่าครับนี่เขาเร่งไปประมาณ70เลยนะก็ยังไม่ทันนะคุณที่ดูเนี่ยโอ้โหคือขับเร็วมากแล้วคุณฮะบ้านผมเนี่ยอยู่แถวถนนใหญ่ครับแล้วทีนี้รถบรรทุกลักษณะแบบนี้เวลาขับผ่านไปแล้วหญ้าสองข้างทางมันวือเข้าไปเลยนะคือมันเหมือนโดนดูดเพราะมันมีลมมันมีลมตีแถวๆบริเวณข้างๆครับคือผมไม่แน่ใจว่าจักรยานเขาอาศัยช่วงที่เหมือนกับลมมันไม่ตีด้านข้างแล้วเขาพยายามเกาะไปกับรถหรือเปล่าแต่พูดถึงถ้าเข้าไปใกล้ๆหรือว่าหลบนิดเดียวมีลมมาโดนเนี่ยคือถึงขั้นมีโอกาสแบบรถเกิดอุบัติเหตุจักรยานเนี่ยสะบัดได้นะใช่ฮะก็ฝากกันไว้แล้วกันไม่ว่าคุณจะเก่งคุณเป็นมืออาชีพขนาดไหนแต่ว่าการขับจี้ตูดรถใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันค่อนข้างอันตรายเกินไปนะเหมือนอย่างวันพุธที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่เรานำเสนอคลิปของกรณีนายไรเดอร์นะฮะที่มีการเหมือนกับขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วคือตัวเจ้าของคลิปที่เป็นกล้องติดบริเวณหมวกกันน็อกเนี่ยนะฮะคือเขาจับภาพไปได้ว่าคือเขาเองเนี่ยพยายามเบรกชะลอแล้วนะฮะแต่ข้างหน้าเนี่ยคือติดไฟแดงนะฮะแต่เป็นไฟแดงช่วงของสะพานพอดีครับคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่ามีรถเนี่ยเข้ามา2คันเหมือนกันคือลักษณะเนี่ยคล้ายๆกันเลยคือต้องเบรกล่วงหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีโอกาสที่รถคันหลังเข้ามาเร็วๆแล้วเบรกไม่ทันอย่างเงี้ยมีโอกาสชนได้ใช่มันเป็นเรื่องของความประมาทแล้วก็เรื่องของอันตรายนะครับที่อยากฝากเตือนกันว่าใช้รถใช้ถนนขับยังไงก็ได้ขับช้าหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับอะไรที่มันแบบไม่คุ้มเลยดีกว่าถูกต้องครับผมเพราะว่านะชีวิตเรามีค่ามากกว่านั้นนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของ3หนุ่มเตือนภัยแล้วนะครับเจอกับเราได้ใหม่2คนเที่ยวหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าคุณจามอนยังไม่อยู่วันนึงนะพักรักษาตัวอยู่อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ